ไหนการทำงานผมมันไม่ดียังไงมาดูวินเลทผมดินี่1ครั้ง 100% อ้าวไปซะละกดดูไม่ทันผมน่ะใช้สมองทำงานโดยการจะเล่นเซตนี้ในวันนี้นะส่วนเรื่องพลังแฝงก็จะใช้อันนี้นะจ๊ะแล้วก็รูนจะใส่เป็นรูนของแครี่ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจะพอขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่ขั้นเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับลุงตู่นะไม่ใช่เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับน้องไบรท์นะครับที่เป็นนักข่าวช่อง3นะฮะไม่ใช่เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับ 4G Justice ที่เป็นเจ้าของช่อง Just For Game นักแคสเกมที่ฮาที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่ใช่โอเคเอาดีๆละ ดูโล่ผมเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหคือผมอยากจะเปิดโลกกระทัดใหม่ในการเล่น Bright of Lane นะฮะบอกเลยว่านี้เป็นครั้งแรกและตัวแรกในแซนเนลของผมเลยนะครับที่ผมเล่น ที่ผมทำลงนะครับโอ้โหมาก็เจอเลยครับขอเยทีดิอื้อหือโอ้โหละอ้าวโดนบล็อกไปแล้วด้วย มีคนบล็อกโจ๊กเกอร์บักพ่อใหญ่โจ๊กโอ้โหนายทำอะไรนายจะมาเงียนตอนนี้ไม่ได้นะเอาบล็อกรอบสองเงียนโอ้โหโจ๊กเกอร์เขาเงียนนะโอเคเราเจอไอริมาบอกเลยว่าได้อยู่ครับผมยังไม่สอนอะไรมากในคลิปนี้บอกเลยว่าดูเอาบันเทิงพอฮะนะรูนพลังแฝงไอเทมให้ดูต้นคลิปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมทำงานด้วยใจนะนะจ๊ะนะครับนะจ๊ะพ่อโอเคก่อนอื่นเลยรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหไอริคนนี้เขาเล่นแบบสลับเรนเขาไปเรนกลางอย่างนั้นหรือเขาไปเรียนกันอุ้ยแล้วเขาจะตายแล้วด้วยมันอะไรกันงั้นเขาก็ไม่ได้คีบบนสินะเขาจำเป็นต้องกลับบ้านเพราะว่าถ้าเขามาเดี๋ยวผมจะดักตุ้ยตูดเขามาดีครับเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะกลับจริงด้วยฮะโอ้โหปล่อยคีบชนป้อมขนาดนี้นี่มันเป็นอากาศทองของเราแล้วอากาศทอโอกาสทองที่จะมาแก๊งนาคอสเหรอเพราะปลาลูกดอกเลยครับเรียกว่าปลาฉมวกสักหัวจึกสองดอกมีสตันได้แล้วกระโดดไปฟันวิธีเล่นไบค์ง่ายๆฮะท่านผู้ชมสกิล1แม่นๆฮะสกิลว้าวสกิล1มันคล้ายๆแลสนะครับผมเหมือนการต่อยของแลสนะฮะแต่ว่าสามารถทะลุปึ๊บๆได้นะครับผมมันสามารถทะลุตัวได้นะฮะแค่นั้นเลยฮะแล้วก็โยกตัวนะเฮ้ยอะไรกันส่วนสกิล2สามารถกระโดดหาเป้าหมายได้นะครับจะเป็นการโดดไปฟันซึ่งจะอัพเรียกว่าอัพรองนะฮะจะอัพสกิล1นำนะเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันไม่แรง ไม่รู้เหมือนกันสิเมนไบเขาอาจจะนับอัพนำก็ได้ก็ไม่รู้นะบอกเลยว่าอันนี้เป็นการเล่นไบครั้งที่2ของผมนะฮะครั้งแรกไปเล่นมาแล้วชนะมานะครับเล่นออฟเลนนี่แหละนะฮะไม่เชื่อไปส่อง ID ดูได้นะโอเคคือเป็นตัวที่ผมไม่เคยเล่นเลยทั้งในเซิร์ฟเบต้าเบตงอะไรก็แล้วแต่นะฮะมาเคยเห็นแต่คนอื่นเล่น แล้วเอ้ยอย่าปลาดแม่นๆได้แล้วนะแปลงร่างเรียกได้ว่าพลังหมอลำจะไปไหนเอ้าลิกเตอร์ไม่ได้แอซิดเราเหรอเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหบอกเลยว่าพลังหมอลำล้วนๆฮะโอ้ยอันนี้ต้องวิ่งละโอเคต้องกลับบ้านนะจ๊ะแล้วก็ออกดาบคลิมาก่อนเลยนะครับเพนเหมือนจะไปเก็บนาคลอสนะฮะขอให้เก็บได้นะเพื่อนผมตามไม่ได้แล้วนะฮะไอรียังอยู่นี่นะฮะวิธีการเคลื่อนไหวของไบรท์ก็คือใช้สกิล1ซะส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าสกิล1สามารถข้ามกำแพงได้ด้วยนะครับกำแพงเล็กๆนะกำแพงใหญ่ก็ข้ามไม่ได้นะฮะนั่นแหละนะอย่างที่รู้กันตัวสกิล2ก็สามารถกระโดดฟันศัตรูข้ามกำแพงได้นะฮะแต่มันศัตรูต้องอยู่ในเป้าหมายนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะอัพ1นำเพราะว่า1มันคูดาวไวมากนะฮะคูดาวไวแบบมากๆเลย2มันคือคูดาวนานแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับโอเค1เราจะได้แบบโยกเอวใส่สะโพกโยกย้ายมาใส่สะโพกโยกย้ายได้บ่อยๆนะครับไม่เหี้ยไม่มีอะไรทำก็ใช้สกิล1ศาสตร์เล่นไปเพื่อโยกตัวให้มันเร็วขึ้นเอ้ยแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วเห็นไหมอุ๊ยไอ้นี่จะเยอะๆๆ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 ๆก่อนเนี่ยกูหลอนเนี่ยมือใหม่บอกเลยว่าโลกกระป๋องนะผมทำงานไม่ดีตรงไหนผม
โล่กระป๋องเนี่ยผมใช้ใจทำงานเนี่ยบอกเลยว่านะจ๊ะนะจ๊ะพ่อโอเคนะคะนะคะนะคะไม่มาตีป้อมนะตีป้อมนะมาดิมาแล้วจึ๊ดจึ๊ดอื้อหือโอ๊ยแล้วโดนโดดใส่เอาเซ่เอาเซ่ก็ลองดูแม่นางก็ลองดูโดดใส่เดี๋ยวมึงจะโอ้โหแรกอีนะอนาคตได้เราบอกเลยนะนายนาคอร์ดถ้านายไม่มากูไม่ตายและได้โซโล่คิวไอริทำไมเพื่อนผมไม่มาแก๊งแบบดีบ้างวะท่านผู้ชมโอเคปะแก๊งบ้างเพราะว่าเพลนเคลียร์บนให้แล้วฮะเฮ้ยนั่นไงพูดถึงเรื่องแก๊งงานแก๊งก็มาเลยครับพับๆเข้าให้โดนตันไป2ตัวอุ้ยเพื่อนเราคุณนายบีดคุณนายบีดทำไมคุณนายบีดไปมุมนั้นไม่แน่ใจแต่ไอริทตีป้อมบนแล้วต้องรีบกลับครับต้องรีบกลับเอาไม่ตีหรอดันเลนเฉยๆฮะโอเคอย่าให้แตกอย่าให้แตกเด็ดขาดใบเป็นตัวที่สามารถออฟเลนได้เอ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ทันนะครับเป็นตัวที่สามารถออฟเลนได้อีกตัวหนึ่งนะฮะนะแต่ว่าส่วนมากคนก็จะเอาไปเล่นเป็นแครี่กับป่านะชุบชุบไม่มีไอริไปกับเอ้ยเพื่อนขอให้โชคดีขอจะอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยมึงจับให้กันอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ตายได้ไงวะเนี่ยโหยผมตีได้ปะเนี่ยไม่ได้ไอ้นี่เจ้าจงคาบ้านโอ้ยป้าเอ้ยแข็งไอ้นี่เรากับนายเรียกได้ว่าชะตานั้นอยู่ในกุมมือชะตานั้นอยู่ในกำมือของกันและกันอยู่ที่ว่าใครจะแม่นกว่ากันนะไอ้ลิกเขาน่าจะโยกตัวขึ้นบนได้บ้าเอ้ยกูโยกตัวลงล่างเข้าไปวะเนี่ยโอ้ยจากเหตุการณ์เมื่อกี้นั้นผมรู้สึกได้ว่าไอรีนั่นเขากะจังหวะผมได้เป๊ะมากๆเหมือนเขารู้ว่าผมจะโยกตัวลงล่างท่านผู้ชมบนป่าดาวกระจายมาดักข้างล่างเลยอะผมยิงแล้วผมโยกตัวลงล่างโอ้โหเหมือนเขารู้ว่าผมจะโยกตัวลงล่างลุงนี้คุณโยกตัวขึ้นบนนี่ผมได้คิวนะเมื่อกี้ปลานี่โดนด้วยนะฮะจึ๊ดๆอ้าวโดนอีกรอบเอาอีกปุ้ยโดนไม่ถึงจะไปไหนตามติดชีวิตเปลี่ยนนี่นะแปลงร่างใส่เลยเย้ถ้าเราแปลงร่างเราจะไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้นะครับเพราะว่าการตีของเราจะเป็นการตีไกลแถมการตีไกลจะเป็นเรียกได้ว่าทะลุนะครับ AOE โอ้โหมันก็เลยไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้นั่นเองนะฮะมันจะโกงเกินไปนะครับสำหรับใบอธิบายง่ายๆป้อมจะแตกแล้วก็เข้าไปตีดิเออนี่เห็นไหมกลัวอะไรกลัวอะไรนี่ทำอะไรกันวะผมต้องไปบนนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อคลิปก่อนฮะท่านผู้ชมเออมันเว้ยบอกเลยตัวเนี้ยเพิ่งเล่นตาที่2ทำคลิปเลยนี่คนจริงเขาต้องเล่นแบบนี้ฮะตาที่2ทำคลิปเลย บางคนเล่นตาแรกแล้วทำคลิปเลยก็มีนะ ผมก็เคยทำนะเล่นตาแรกแล้วทำคลิปเลย เอาจริงมันเป็นตัวที่เล่นไม่ยากนะฮะถ้าจะให้สอนก็ไม่รู้สิก็น่าจะเล่นกันเป็นทุกคนอยู่แล้วแหละผู้ชมมันคล้ายๆมวยนั่นแหละนะฮะไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะเป็นแอสซัสซินนะเมื่อก่อนมันเป็นแครี่ผสมแอสซัสซินตอนนี้เขาเอาจึ๊ดๆเอ้ยจึ๊ดๆโอ้ยเยอะจักต้องออกแล้วลบก่อนขอหน่อยโอ้ยแอสซัสซินไม่ทันดิเตอร์งัดสวยมากมันมามังกรต่อเลยงั้นโอเคไม่ได้แล้วฮะเลือดน้อยเป็นตัวที่บางมากๆนะครับโอเคไอ้ผมต้องกลับละเอ้ยเดี๋ยวนะคลิปล่างไม่ได้โอเคมูลาแล้วก็ขวานเออลืมบอกไปวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายขวานเที่ยวงะด้วยมันจะได้ลดความบางในตัวลงไปนิดนึงนะครับผมนิดนึงนะจ๊ะนะจ๊ะพองเฮ้ยอุ๊ยตายนะน้องอย่ามองพี่อ้าวบักปอบแลดบักห้าขวดบักห้ากินตับบักกินตับกินใส่กินปอดมึงเอ้ยกูว่ามึงหยุดเล่นเถอะมึงมากยังเล่นล่างเลยบักห้ามึงเอ้ยเกิดใหม่แล้วไปต่อฮะ
ชีวิตคนเราสามารถเกิดใหม่และเริ่มไปต่อได้ทุกคนครับผมการเริ่มต้นใหม่นั้นเรียกได้ว่าทุกคนสามารถทำได้แต่บางทีทุกคนก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะถ้าผู้บริหารมันห่วยนะครับเดี๋ยววนมาเข้าเรื่องนี้ไม่ทีเดี๋ยวช่องบินก็มันห่วยจริงอ่ะไอ้พูดยังไงโอเคฮะวันนี้ผู้บริหารของเราผมจะยกคาแรคเตอร์เป็นผู้บริหารก็คือเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาแบกทีมมากๆนะฮะตอนนี้เขาเก่งมากๆเลยส่วนมากผมแย่ผมไม่ค่อยได้เข้าไฟเลยครับริกเตอร์โอเคงั้นเอาฟองเลยนั่นไงเห็นไหมผู้บริหารผู้นำที่ดีต้องเป็นคนเปิดก่อนครับเปิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองฮะคำนี้เครย์โทสแห่ง God of War ได้กล่าวเอาไว้ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าครับผู้บริหารที่ดีมีอยู่ทุกที่แต่ผู้ที่บริหารที่ดีจริงๆคือผู้บริหารที่รับผิดชอบการกระทำของตัวเองให้ได้นะครับต้องกลับก่อนต้องกลับก่อนไอริอยู่ล่างไอริอยู่ล่างเห็นอยู่เห็นอยู่ฮะเห็นอยู่เห็นอยู่ผมไม่ได้ไปนะไอริยันยันนั่นไงโอ้โหอุ้ยแล้วไม่สนใจเราเลยใส่แต่บ้านก็มาดีครับคิดว่าผมจะแพ้คุณเหรอฮะไอริฮะคิดว่าผมตบคุณไม่ได้เหรอครับถึงคุณจะเป็นผู้หญิงสวยเอ็กมวยอึมผมก็ไม่หวั่นแม้วันมามากนะครับเรียกง่ายๆว่าผ่าไฟแดงนะครับเดี๋ยวคนละเรื่องตีไปลุยกันเพื่อนจะไปจบแล้วครับรู้สึกไม่ค่อยได้เข้าไฟเลยฮะเก็บนี้ตามนั้นแหละมีบัฟด้วยขอบัฟแป๊บนี่มาแล้วจ้าจึกคุยครึ่งหลอดแรงนะผู้ชมมันเป็นตัวที่แรงมากเลยไอ้ใบเนี่ยโดยเฉพาะเลดเกมฮะต้นเกมก็แรงนะเอาจริงคือมันเป็นตัวแบบเสมอต้นเสมอปลายดีมากผมชอบ ผมเอาไปเล่นตาแรกแล้วผมชอบเลยคือแบบเล่นตาแรกก็แบบหลงรักดีสกิลหนึ่งนี่อย่างปั่นอะเหมือนมวยนั่นแหละแต่แบบเหมือนมวยเวอร์ชันอัปเกรดนะฮะต่อยแล้วติดสตันต่อยแล้วโยกตัวแล้วติดสตันได้ด้วยครับจึ๊บๆเนี่ยเอ้ยโอ้ยเจ็บจะเกินเป่าจรวดมายังไงแล้วนาคอสไปอยู่นู่นแล้วมันไปไล่เพนต้องดันกลางก่อนปึ๊บหุ้ยขอลาดได้ไหมถ้าใจเธอต้องการถ้ามันจำเป็นไม่ทันสิทธิ์ก็ไม่ได้เล่นออฟเลนนี่มันช่างปวดใจมีแต่แยกดันกับแยกดันชีวิตนี้ขอเข้าไฟกับเพื่อนบ้างสักไฟขอเข้าไฟหน่อยนะครับขอเข้าไฟหน่อยอวิสโซดราก้อนอย่างนั้นเหรอไอรีอยู่นี่ไปตีเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมป่วนให้เฮ้ยมวยนิ่งไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วโอเคปวดแล้วอยู่นี่หมดเลยครับตีเลยครับตามสบายฮะตอนนี้เราได้ขวานมาแล้วนะครับเห็นข้อเลือดไหมฮะจะเยอะนิดนึงปกติไบต์จะเป็นตัวที่ตายง่ายนะถ้าไม่มีอันตีนะอันนี้ยกเว้นกรณีถ้าไม่มีอันตีนะฮะอันตีของมันทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วกดแล้วเป็นอมตะนะครับแต่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็คือกดแล้วตายเองนะถ้าเลือดจะหมดนะฮะถ้าเลือดเหลือเยอะก็ไม่ตายแต่ถ้าเลือดจะหมดแล้วกดแล้วมันกินเลือดแล้วมันตายเองนะถ้าเราฆ่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้โอเคผมดันบนไม้แล้วครับอุ้ยหลบนะมวยตัววิบวับเหรอวิบวับเหรอขอฟันหน่อยยังไงมวยอย่าหือกับพี่พลังพาวเวอร์ซุปเปอร์ไซย่าหายอย่างรวดเร็วและก็ขอตีบ้านแล้วครับชึบและจะอุ้ยโอ้ยโทษทีนี่โล่กระป๋องเด้งไปทีหนึ่งกูว่ากูได้ที่5แน่เลยเชื่อไหมขอให้ได้สักที่4เถอะไม่ได้ได้ที่5โอ้ยริกเตอร์ MVP ครับนี่ผู้นำที่ดีต้องเปิดก่อนนะครับสกอร์ผมคือแบบโคตรจะแยกดันสกอร์สำหรับคนแยกดันดูดิไม่ได้ทำตะเบียดแค่ 50,000 โอ้เข้าไฟ 24% อ่ะท่านผู้ชมดูดิแยกดันโอเคคือผมถ้าผมไม่แยกก็ไอรีมันจะยาวนะฮะในช่วงที่ไอรีมาเลนล่างเห็นไหมนี่อันนี้เขาเรียกว่าคนเส้นไวของการเล่นออฟเลนนะฮะเห็นออฟเลนฝั่งตรงข้ามมาดันเราต้องกลับมาดันเลยฮะเพราะว่าในไฟของทีมเราถ้าเราคิดว่าดาเมจของทีมเราพอเนี่ยเราก็กลับมากันบ้านนะฮะเพราะว่า
พวกไอริพวกนาครอสอะไรพวกนี้มันดันเก่งแล้วมันตีบ้านไวมากมันเป็นตัวที่ตีบ้านไวนะฮะถ้าเราไม่กันเขาอาจจะถึงบ้านแล้วก็แบ็กดอร์จนจบได้นะครับผมแบ็กดอร์แปลว่าอะไรฮะก็คือการลอยบ้านลอยตีบ้านนั่นเองนะครับแบบที่เราตั้งตัวไม่ทันนะฮะเหมือนแบบฝั่งตรงข้ามดึงเชงไว้แล้วแบบเรากลับไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจงดูแผนที่ดีๆว่าเขาดันล่างปุ๊บมาแว็บนึงนะครับแล้วเราเป็นออฟเลนนะฮะนะจังหวะนั้นเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าใครที่ควรกลับบ้านนะครับก็คือตัวออฟเลนนั่นเองนะฮะตัวออฟเลนควรเป็นตัวที่กลับไปการบ้านนะครับอันนี้ใช้คำว่าไม่เฉพาะนะฮะบางทีก็เมดก็กลับก็ได้แครี่ก็กลับก็ได้แต่ว่าออฟเลนกลับจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเมดกับแครี่จะต้องอยู่ในไฟท์เพื่อที่จะเติมดาเมจให้ทีมให้ชนะนั่นเองนะครับออฟเลนก็เลยต้องกลับมากันนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะบอกว่าจะไม่สอนบอกว่าจะมาแบบบันเทิงแต่สุดท้ายกูก็สอนอยู่ดีโอเคไม่ได้สอนฮะไม่ได้ถือว่าสอนเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมทิกเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะนะจ๊ะพ่องสิซะ